การธนจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะระบุชื่อนามสกุลแล้วก็คำถามให้ชัดเจนรวมไปถึงจังหวัดด้วยนะส่งมาที่422-1606ย้ำอีกครั้งหนึ่งวันนี้3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับนะคะพระคุณแผนพานกุมารผสมแร่กายสิทธิ์จากหลวงพ่อฟูนนะคะก็3ท่านด้วยกันส่ง SMS เข้ามาเดี๋ยวทางทีมงานก็จะแรนดอมผู้โชคดีแล้วก็จะได้มอบให้ท้ายรายการนะคะยังมีเวลาอยู่รีบส่ง SMS เข้ามาก็แล้วกันต้องรีบส่งเข้ามานะครับท่านผู้ชมแฟนทางบ้านแฟนรายการทุกคนเพราะว่าพระนี้นะครับมาจากวัดวังหินเขาจะเองใช่ค่ะผมเองก็มีโอกาสได้นั่งอธิษฐานจิตในพระอุโบสถด้วยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลากหลายท่านอยากได้แล้วมอบให้เลยนะครับลืมนิดนึงวันนั้นลืมแจกพระก้นบาทนะครับท่านผู้ชมทั้งใดที่ไปที่งานผมเลยยุ่งเรื่องงานเพราะว่าไม่ต้องมีศิลปินผู้ใหญ่นะเดินไปเดินมาจนลืมแจกเลยเพราะมันจะไม่เหมือนวาระที่เป็นพิธีกรรมใช่ไหมหลังจากนั้นก็ประสงค์ครูกันฉะนั้นแล้วใครกลับบ้านก่อนมารับได้นะเจอที่ไหนแล้วก็บอกได้เลยว่าไปคอนเสิร์ตมาเราเชื่อใจกันแล้วก็น้องทีมงานก็จะให้นะครับพระก้นบาทหลวงปู่ทุกคนนะทุกคนทุกคนที่ไปคอนเสิร์ตมาแจ้งความจำนงได้หรือว่าจะส่งเป็น SMS จะโทรเข้ามาบอกกล่าวก็ได้ว่ายังไม่ได้แต่พอขึ้นบุ๊กนี้ไปส่งให้นะฮะถ้าท่านใดเจอที่หน้างานเดี๋ยวหนังสือเสร็จเมื่อไหร่ก็จะบอกให้มารับกันนะครับเอาล่ะนี่แบบว่าเป็นของขวัญที่มอบให้บอกเลยต่อเนื่องต่อเนื่องยังไงก็ดูแลกันตลอดทุกขั้นตอนจริงๆนะคะส่วนตอนนี้มาที่ SMS กันต่อเลยมาที่ท่านนี้เลยคุณปรีชาค่ะบอกว่าครูครับบอกว่าทำธุรกิจค้าขายดีหรือเปล่ามันต้องเว้นนานเลยมั่วอาจารย์ก็ลุ้นอยู่ครูครับครูครับครูเป็นอะไรค้าขายไหมตอนนี้ทำรับเหมาอยู่ทะเบียนรถ1984ค่ะนี่ปีชาเธออย่าเพิ่งเปลี่ยนตอนนี้นะถ้าเปลี่ยนเนี่ยติดลบทันทีเลยเพราะจังหวะนะฮะรับเหมามันอาจจะนะครึ่งๆกลางๆที่เราจะได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยยังจะรอตัวแต่ถ้าค้าขายนะฮะหรือว่าขายปีขายส่งก็ตามเนี่ยรอเวลาแล้วอยู่เบื้องหลังเขาให้คนอื่นดอกหน้าตัวเองทำร่วมประมาณ30คนอื่นทำ70อย่างเงี้ยไปได้ดีไปได้สวยอย่าเพิ่งปี3เลยครับทำต่อ2อย่างแต่ให้70กับ30นะครับให้น้ำหนักอย่างนั้นเลยค่ะเอสเอ็มไปต่อมาค่ะคุณกิติศักดิ์ค่ะถามเรื่องของงานเงินเป็นยังไงบ้างคะครับ2641นี่2641เป็นพ.ศ.หรือเปล่าคงไม่ใช่แล้วนะมันเพิ่ง25เองนะครับแล้วจะไปทะเบียนรถอ่าน2641การงานดีไหมนะฮะถ้าจะบอกเลยก็ไม่ได้นะต้องดูธาตุว่าเป็นไรโอเคธาตุลมช่วงนี้นะครับเอาใจที่เรามีอยู่เนี่ยฮะเอามาเติมเต็มเอาไปต่อยอดงานเก่าของเดิมงานเริ่มจะคลี่คลายแล้วมันมีปัญหาบ้างแต่ว่าทุกเราเบาบางลงการเงินขาขึ้นครับในช่วงนี้แม้แต่คุณลงทุนแม้แต่คุณที่จะปรับเปลี่ยนกับกิจการที่ทำอยู่นะแล้วเอาเงินเนี้ยไปแปลสภาพทรัพย์เป็นบ้านที่อยู่อาศัยช่วงนี้ขาขึ้นดีนะครับกิจการอย่าเว้นช่วงเว้นวรรคไปนะครับมันจะทำให้ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้ดีทีเดียวเชียวครับนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสมบูรณ์เดี๋ยวก่อนกิติศักดิ์ผู้หญิงผู้ชายก็เมื่อกี้เขามีข่าวแฟนเขานั่นน่ะสิเดี๋ยวอาจจะส่งให้แฟนนะถ้าค่าตรงนี้นะครับแสดงว่าแฟนเขาส่งมาส่งถามให้แฟนเห็นไหมล่ะอย่างนี้ครับนะคุณสมบูรณ์ครับนะคะเลขบัตร657แล้วก็บอกว่าเลขบ้านเนี่ย199/90-91มีผึ้งเข้ามาทำรังที่บ้านค่ะมีน้ำผึ้งไหลออกมาเยอะมากครูชี้แนะด้วยค่ะจากจันทบุรีเอากระมังร้องครับแล้วแบ่งให้ผมบ้างเนี่ยเขาท่ากระมังร้องผมว่าน้ำผึ้งอ่ะต้องแบ่งมันดีนะมันไหลมาเองแต่ต้องมีคนคั้นข้างบนเอ้ามันไม่ใช่ไม่ใช่หรือเขาอยากมึงงงเนี่ยมันคิดท่ามาได้อ๋อมันเยอะค่ะนะเนี่ยถ้าผึ้งเนี่ยดูเขาผึ้งโพงผึ้งหน้าบ้านอ่ะอย่าไปตีมันปล่อยไว้แล้วมันล้างหลังมาเองมันอยู่นานค่ะนะครับบ้านผมเนี่ยอยู่ตั้งแต่คุณปู่เป็นแฟนคุณแม่เขาอยู่ร้านนึงคือมันล้างลังไปเองไงครับนะฮะแต่มันอยู่ในพงก็ปล่อยมันเนี่ยมันไม่พงไม่กัดอะไรนะฮะก็รำคาญหน่อยตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะมาตอมไฟตอมอะไรนะครับทีเนี้ยน้ำผึ้งไหลออกมาเยอะมากนะครับครูชี้แนะด้วยนะถ้าอยู่หน้าบ้านอันนี้เขาบอกว่าทำที่บ้านนะครับก็ปล่อยมันอย่าไปทำผึ้งเนี่ยผึ้งนะถ้าต่อเนี่ยอันตรายนะแต่ว่าเขาก็เป็นบางคนนะบางคนได้ลังต่อสวยมากเลยถ้ามันอยู่สูงไม่เท่าไหร่นะฮะผึ้งเนี่ยเป็นสัตว์ที่เป็นมงคลเมื่อทำแล้วนั้นแสดงว่าบ้านนั้นจะมีโชคมีลาภแล้วก็จะมีคนมาอุปถัมภ์ค้ำชูนายคงไม่ต้องไปใช้ลมฟันออกไปแต่ถ้าเกินไปเกินกำลังก็รอให้เขาลังล้างไปก่อนแล้วค่อยเอาลวงมันนะฮะลวงที่ล้างออกนะครับเป็นผมนะผมไม่ทำลายแต่ถ้าเบื่อว่าแปรงก็ใช้วิธีประนีประนอม
ค่ะก็เลี่ยงเนาะโทรแจ้งทนายเลยนะฮะไม่ได้ค่ะนะครับนะก็ดูแลดีๆก็เขาเรียกว่าให้เขาอยู่ร่วมที่บ้านละกันนะฮะอยู่กันยังมันก็ไม่ค่อยต่อยละฮะเพราะว่าพึ่งนี้มันรู้นะฮะใครเป็นเจ้าของบ้านใครเป็นคนนอกบ้านนะจ้ะไม่มีทางหรอกแม่หนูกำลังคิดว่าใช่หรือเปล่าเออครับมานะเอสเอ็มเอสตอบมาค่ะต่อเลยครับเอสเอ็มเอสตอบมาคุณอะไรฮะนิดาค่ะเลขบัตร468มีโชคไหมคะขายลอตเตอรี่เหมาะไหมคะใช่ก็คนเดียวที่มาขายในคอนเสิร์ตเรามีลอตเตอรี่มาขายด้วยวันไหว้ครูก็มีลอตเตอรี่มาขายคนนั้นก็เคยอะไรทำเกี่ยวเรื่องกันทำของสดมาก่อนนั่นแหละฮะหนูเคยเห็นแผงลอตเตอรี่นะก็เป็นลูกศิษย์ครูขายแหละใช่ใช่นะฮะลงอักขระเรียบร้อยอาชีพอะไรก็เป็นลูกศิษย์ครูได้หมดนะฮะขายลอตเตอรี่เหมาะสมไหมคะนะฮะมันก็ยังไม่ค่อยเหมาะเท่าที่ควรเพราะว่าตอนนี้นะบวกลบคูณหารไม่ค่อยได้กำไรเท่าที่ควรมันมีข้อจำกัดก็ขายอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ขายจำนวนเอาถูกแล้วนี่80บาท80บาทเองค่ะขายเกินราคาโดนจับนะใช่ค่ะคนนี้คงไม่ขายเกินราคาหรอกนะมีไหมถ้าโชคลาภตัวเองพอมีครับแต่ว่าถ้าไปขายให้อดทนนิดนึงระยะนี้เราเป็นมือใหม่นะครับอาจจะต้องรอคอยอาจจะต้องรอจังหวะแล้วก็ขยันเดินทางประชาสัมพันธ์เยอะๆแล้วจะดีนะครับเดี๋ยวมีงานจะเชิญอีกนะครับนั่นจะเป็นท่านเดียวกันแหละเราจะมาเจอกันนะเอสเอสต่อมาค่ะมาที่คุณคุณลิขิตค่ะครับถามแม่นางรถ2235บูชายังไง2235นะครับแนะนำบูชาสักการะหลวงปู่ทวดนะครับบูชาในวันศุกร์เพราะว่าศุกร์เป็นอำนาจทรัพย์การเจรจาคุณมีความเหมาะสมนะครับส่วนเนี่ยบอกแล้วนะครับส่วนในส่วนที่การบูชาก็ใช้มาลัยกรนะครับมาลัยชายเดียวแหละบูชาสักการะขอพรนะฮะเป็นสิริมงคลให้กับคุณลังสิตนะครับคงไม่ใช่คุณลิขิตค่ะนึกถึงลังสิตนะครับคุณลิขิตนะลิขิตลายเซ็นนี้ครับลายเซ็นแล้วก็อย่าลืมส่งจดหมายน้ำซองเปล่าติดตามด้วยนะครับถึงตัวเองกลับมารับลายเซ็นไปด้วยนะคะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะมาที่คุณเอสเอ็มเอสต่อมาคุณกิติวุฒิครับขอบคุณครับครูคำอวยพรของครูพี่อีทแล้วก็มวยเดี๋ยวพี่อีทนี่คือใครพี่คืออาสุเทพพี่คืออาสุเทพนั่นเองแล้วก็ภรรยาพบแพทย์ตามที่ครูอวยพรครับจะผ่าตัดวันพฤหัสหน้าส่งข่าวกันนะฮะอยู่โรงพยาบาลไหนจะได้ไปเยี่ยมนะกิตติวุฒิขอให้หายเร็วๆนะครับนิสิตมีครูน่าจะเจอกันที่คอนเสิร์ตแล้วก็เจอพี่อีด้วย SMS มาสัปดาห์ที่ผ่านมาอ๋อแฟนได้เจอในนี้ใช่ค่ะพี่ก็มาสัปดาห์ที่แล้วนะครับพี่ช่วยอวยพรด้วยนะพี่สุเทพเนี่ยนะครับนะก็เขาไปให้กำลังใจแล้วกันสำหรับใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วคุณกิติวุฒิส่งข่าวด้วยนะคะนะฮะมาเดี๋ยวจะไปเยี่ยมกันเอสเอ็มเอสต่อมาเลยค่ะมาที่คุณสุภาพรนะครับนุ้งนิ้งโอ้โหนามสกุลนี้ละคุณเลยเพราะเป็นศิษย์มีครูเดี๋ยวที่จำแม่นนะฮะวันนั้นน้องบันก็มาครับ584/1เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านเป็นยังไงคะต้องบูชาอะไรให้การเงินคล่องตัวครับคือแนะนำให้บูชานะฮะตอนนี้นะฮะพระภูมิเทวาทุกๆบ้านเนี่ยให้บูชาแก้วมังกรกับองุ่นถามว่าไอ้นี่ความเชื่อนะเฉพาะบุคคลแต่มันก็ทำเยอะนะนะการบูชาสักการะหลักๆเนี่ยให้มีสับปะรดฟักทองฟักเขียวกล้วยว้ามะพร้าวอ่อน5อย่างเนี่ยบูชาพระข้างขึ้นแต่ว่าวันปกติวันธรรมดาก็ให้แก้วมังกรนะบูชาแก้วมังกรก็ประมาณ3หรือ5ก็ได้นะครับแล้วก็จุดธูปนะถ้าเป็นพระภูมิ5ดอกนะพระยายมงคลนะเจ้าที่9ดอกนะบอกกล่าวนะใช้พระคาถาอินทโปสวนังสักการะเทวันจะสัมปะสิทธิเมนะครับรวยเงินลาบรถบนไฟนะครับนุ่งนิ้งครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคุณบุญชัยค่ะครับเลขบัตร518ทะเบียนรถ4613บอกว่าถ้าจะเปลี่ยนงานหรือว่าเปิดบริษัทเองซื้อรถใหม่ควรจะมีเลขอะไรครับถ้าเลขทะเบียนรถไว้ใจผมเลข7และก็เลข8 7887มันออกไปแล้วนี่ออกก็แปดก็โอ้มีเรียนไปเยอะเนี่ยเรียบร้อยไม่เหลือซื้อลอตเตอรี่ไปเยอะดูหนังสือพิมพ์ก็เลยเห็นนะครับแต่หลายคนที่ได้เลขลิขิตไปนะก็มีโชคลาภหลายคนนะอ่ะดูบุญชัยนะครับเปิดบริษัทเองดีกว่านะถ้าเป็นไปได้นะฮะก็ตั้งหุ้นส่วนขึ้นมานะพอจดทะเบียนให้ถูกต้องแล้วก็พยายามใช้บริษัทให้เป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะซื้อไม่ว่าจะขายไม่ว่าเป็นการเจรจามือสองก็ตามมือใหม่ก็ดีเนี่ยคุณสามารถทำได้เปลี่ยนงานคุณจะต้องเปลี่ยนเตรียมการเตรียมใจได้เลยมีโอกาสเปลี่ยนสูงครับถามนั่นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพิสารนะคะเลขบัตร137บอกว่าช่วงนี้กรรมเยอะมากสวดมนต์ทุกวันนะคะแล้วก็รับราชการรวมไปถึงเปิดร้านกาแฟอยู่ที่น่าจะเป็นมหาสารคามใช่อยู่มหาสารคามก็เปิดกาแฟนะครับกาแฟก็คงรสชาติฝีมือดีอยู่แล้วแต่มันไปเรื่อยๆไงฮะมันไม่บือหวามากนะครับแล้วก็บอกว่าการสวดมนต์นะเป็นการเติมเต็มให้กับชีวิตให้มีจิตวิญญาณมากขึ้นให้มีพลังแห่งเทพเทวามาปกปักรักษาเพราะว่าการสวดมนต์เนี่ยเทวดาเนี่ยเขาเมื่อเราสาธยายมนตราแล้วเนี่ยเขาท่านได้ยินเนี่ยท่านก็จะให้พรญาติโยมหรือว่าคนที่สวดไปให้ว่าเทวดาไม่มีจริงมีจริงใจเราเนี่ยเขาเรียกว่ามนุสเทโวคือสวดแล้วใจปิตินะพลังที่จะคิดดีทำดี
ใจพวกนี้เขาบอกว่าเป็นเทวดายิ่งมีศีล5ยิ่งเป็นเทวดาชั้นสูงฉะนั้นถ้าตายไปนะฮะจิตเรามันกำหนดในสิ่งที่ดีๆเนี่ยก็จะตกอยู่ในโลกที่ดีไม่ตกในโลกที่ต่ำหรือโลกที่ชั่วเองนะครับช่วงนี้รับราชการอยู่ก็ทำเสริมไปนะครับเราอาชีพอะไรก็ตามนะครับถ้าว่าสุจริตชนแล้วก็พยายามทำอาชีพเสริมไปได้สวยนะครับเดี๋ยวโอกาสไปเที่ยวกันไปชิมร้านกาแฟนี้ค่ะมหาสารคามไม่ได้บอกร้านกาแฟจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ไปกินกันเยอะๆนะครับน่าส่งบอกกันด้วยเราจะได้เซ็นชื่อหน้าร้านอัฏฐามาเยือนใช่เลยค่ะ SMS ต่อมาค่ะเดี๋ยวอาจารย์รายการเยี่ยมกับร้านกาแฟไหมดีค่ะหนูจะได้ไปชิมกาแฟนี่ข้าวพรอัฏฐายังมีจำหน่ายนะยังไงก็ยังเงียบเฉยกันไปนะครับตรงนี้นะครับทานข้าวกันเยอะๆนะครับจะได้มีออเดอร์โทรสั่งนะฮะกับศูนย์ต่างๆด้วยครับจะได้ไปช่วยเหลือเกษตรกรเขาด้วยนะคุณคันชิตพลว่าอย่างไรครับเลขบัตร513มาถามเรื่องวาสนาแล้วก็ขอลายเซ็นด้วยครับกันชื่อวาสนาอะไรครับนั่นขอโชคลาภวาสนาล่ะหนูว่าไม่รู้รู้แฟนเขาชื่อวาสนาหรือเปล่าอ๋อคือวาสนาเนี่ยบุญบารมีนะหรือเปล่าเอออย่างนั้นขอลายเซ็นด้วยได้ครับคุณคันชิตพลนะครับพูดถึงวาสนาก่อนคือส่วนที่คุณเนี่ยกำลังจะได้บุญบารมีเก่าของเดิมไม่ค่อยมีต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นเขาแล้วก็สร้างด้วยลำแข้งแรงกายเราฉะนั้น513นะครับถ้าเลขบัตรนี้ก็เปรียบเสมือนคุณกำลังคุณว่าน้ำเนี่ยกำลังจะได้หลั่งชโลมจากน้ำฝนเนี่ยจากท้องฟ้ากำลังจะมาแล้วแต่ตอนนี้เหมือนเราชักน้ำไปถึงหลังระยะสั้นๆแล้วก็จะสำเร็จได้นะครับด้วยมือเราเองสุดท้ายท้ายสุดก็คือเรื่องราวของสุขภาพประมัยนะครับระวังนะฮะจะมีเกณฑ์ที่จะต้องป่วยนะป่วยแบบปวดในข้อนะครับแล้วก็ป่วยซ้ำซ้อนไปถึงเรื่องของระบบหายใจด้วย2 อย่างสองสิ่งนี้มีโอกาสเป็นบ่อยๆและเป็นมากนั้นคันชิตพลมีโอกาสนะทำบุญพระสงฆ์องค์อาพาธนะครับท่านอาพาธเนี่ยเราก็ต้องนะดูแลรักษานะครับเยียวยาเป็นค่ารักษานะเป็นปัจจัยก็ดีหรือว่ายารักษาโรค ก็ตามถวายท่านแล้วจะดีครับอ่ะคงจะเป็นคนใหม่นะครับอ้าวลายเซ็นใช้ลายฝาเดิมก็คือลายเซ็นเตโชธาตุนะครับอย่าลืมนะคะส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดตามจากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการนะคะครับผมเอชต่อมาค่ะมาที่คุณคุณกิตติคุณนะคะเลขบัตร951แขวนพระแบบไหนดีครับงานจะดีหรือเปล่าแฝนให้ตรงๆกันแล้วกันนะฮะอย่าแฝนเอ็นซ้ายเอ็นขวาไม่ใช่บูชาพระอะไรพระเนี่ยนะครับให้บูชาถ้ามีนะฮะคล้องคอนะฮะเป็นมงคลก็หลวงพ่อเงินวัดใดก็ตามนะครับบูชาสักการะก็พอแล้วก็พระพุทธถ้าเป็นพระพุทธเนี่ยก็เป็นพระพุทธบริหารจอมอาจารย์ฉะนั้นมอบพระพุทธบริหารจอมอาจารย์ให้คุณกิตติคุณนะครับ951นะครับพิเศษเลยนะฮะกิตติคุณนะคะแล้วก็สำหรับ3ท่านผู้โชคดียังมีโอกาสลุ้นกันอยู่นะคะวันนี้ที่อาจารย์จะมอบพระขุนแผนพรานกุมารนะคะผสมแรกกายสิทธิ์จากหลวงพ่อปู่ท้ายๆรายการจะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีการรีบส่ง SMS มาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะครับผม